สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้กลางสัปดาห์ของกลางเดือนสิงหาคม2562นะครับวันดีๆของปีนะครับวันศาสตร์จีนนะครับใครเป็นคนจีนก็ขอให้เฮงๆรวยๆคนไทยด้วยนะครับก็เบื้องต้นขอกล่าวทักทายพวกคุณก่อนเดี๋ยวใครมาพบเห็นคลิปนี้ตกใจประธานบอยโดนหมายจับแล้วจริงครับผมโดนหมายจับแต่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้ด้วยอะไรแล้วใครจะซวยต่อพวกคุณมีโอกาสเจอหมายจับทุกคนถ้าสถานการณ์การใช้กฎหมายของประเทศไทยมีอภินิหารทางกฎหมายอยู่เหมือนทุกวันนี้นะครับขอนำเรียนว่าคลิปนี้ออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนซึ่งต้องใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญภายใต้สิทธิเสรีภาพทางความคิดทางการพูดทางการกระทำที่โดยชอบต่อกฎหมายนะครับการมีความเห็นต่างและการมีคดีความซึ่งออกมาเหมือนโรคภัยไข้เจ็บซึ่งคุณไม่เคยรู้เลยว่ามันมีโรคเชื้อร้ายเหล่านี้ด้วยเหรอวะลอยมากับลมก็ติดโรคนั้นโรคนี้เข้าโรงพยาบาลหมดค่ารักษาพยาบาลเป็นแถบตายอีกต่างหากโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบอีกด้วยเช่นไหนเช่นนั้นครับฉันใดก็ฉันนั้นกฎหมายไทยก็เช่นกันมีกฎหมายออกมาเยอะแยะซึ่งคุณก็ไม่สามารถทราบได้เลยว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายเรื่องนี้ด้วยเหรอมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วมันจะมาถึงหน้าบ้านกูไหมมันจะมาเป็นหมายอะไรแล้วมันจะมาจับลูกจับเต้ากูที่อยู่ในห้องที่กูมีความรู้สึกว่ามันเป็นลูกที่นั่งแต่ทำงานอยู่ในห้องแต่จริงๆแล้วไปหมิ่นประมาทชาวบ้านเขาอย่างนี้พวกคุณต้องเรียนรู้ให้มากนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์วันนี้เป็นวันดีวันเฮงวันรวยคุณพยายามแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆเพราะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนคนเดียวที่ทำเรื่องนี้เป็นคุณอุปการทิ้งไว้ให้กับพวกคุณให้พวกคุณได้รู้ว่าภายใต้กฎหมายไทยซึ่งคุณมองในรัฐสภาแล้วก็มีนักกฎหมายระดับอาจารย์ซึ่งมีคนไปตั้งข้อสังเกตสังกาว่าเขาได้ขายอุดมการณ์ไปหรือไม่หรือเขาไปช่วยเหลือกับฝากฝั่งที่คุณบอกว่าเป็นวาทกรรมว่าเป็นเผด็จการหรือไม่จนระบบของนักกฎหมายไทยเกิดความไม่เชื่อถือในการใช้กฎหมายเหล่านี้ที่ต้องเกิดเพราะว่าเข้าเรื่องวันนี้ครับคุณรู้หรือไม่ว่าคดีความในประเทศไทยมีคดีหนึ่งซึ่งผู้คนจะเข้าถึงได้ง่ายมากๆโดยเฉพาะลูกหลานคุณที่มีจอมือถืออยู่ในมือตลอดเวลาแล้วคอมเมนต์ต่างกันกับบรรดาปาหีนักกฎหมายหรือบรรดาการมีความเห็นต่างจากข่าวเฟซปลอมหรือข่าวเฟซจริงหรือข่าวยุยงปลุกปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งคุณไม่เคยรู้เลยว่าแค่ปลายนิ้วสัมผัสคุณจะเจอพ.ร.บ.คอมหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมไปถึงคดีอาญาต่างๆเกิดขึ้นเราไม่ว่ากันครับคดีอาญาต่างๆซึ่งมันเป็นคดีซึ่งตีหัวหมาด่ากันหรือเอาปืนไล่ยิงกันก่ออาชญากรรมปิดบ้านปล้นเมืองปล้นประชาชนลักวิ่งชิงปล้นข่มขืนกระทำชำเราอะไรที่มันเป็นโทษหนักๆมันจะออกเป็นหมายจับโทษที่มีจำนวนปีสูงมีโอกาสที่จะหลบหนีสูงออกเป็นหมายจับได้โดยชอบของกฎหมายครับกฎหมายไทยระบุคุณลองไปดูนะครับตามมาตราแต่ละมาตราถ้าผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร้ายแรงครับทำให้มีโทษในอัตราที่สูงครับจะโดนอะไรครับโดนออกหมายจับได้เลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุก5ปีถึง10ปีหรือ7ปีถึง10ปีขึ้นไปหรือ5ปีถึง15ปีหรือ3ปีขึ้นไปคุณไปดูข้อกฎหมายเหล่านี้ให้ดีเขาออกหมายจับได้เลยอย่างเช่นพ.ร.บ.คอมก็จะใช้เป็นช่องว่างในการที่ไปกล่าวหาเพราะประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาแค่ไปกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้ตังค์เปล่าไม่รู้หรือไม่ได้ตังค์เปล่าไม่รู้หรือไปบอกเขาให้เป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นเนื่องจากเรามีสาเหตุโกรธเคืองโดยการใช้สิทธิ์ไม่สุจริตพนักงานสอบสวนก็จะต้องไปขอหมายศาลหมายจับจากศาลคุณรู้หรือไม่ว่าการขอหมายจับจากศาลต้องมีการไต่สวนพนักงานสอบสวนท่านนั้นก่อนนะครับถ้าพวกคุณไม่รู้ฟังให้ดีคลิปนี้มีประโยชน์พวกคุณอาจโดนได้ในอนาคต
สิ่งที่ผมเล่าไปเป็นอาญามาตราต่างๆที่ดูหนักหน่วงฉกาจฉกรรจ์หรือดูรุนแรงแต่วันนี้ครับคดีพรบ.คอมพิวเตอร์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เป็นคดีที่ร้ายแรงสร้างความปลุกปั่นยุยงอะไรก็แล้วแต่บัดนี้มีคดีนึงซึ่งเป็นคดีที่ผมประสบพบเจอมาเองแล้วผมบอกเลยพนักงานสอบสวนลิ้นผิดคนกันแกล้งผิดคนครับเมื่อ2ปีก่อนหรือปลายปีที่แล้วหรือต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปี61ผมมีข้อพิพาทกับทนายความชื่อดังจนเป็นคอลหากับสังคมจนทำให้สังคมร่วมปามาดว่าผมเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือเชื่อมั่นในตัวผมอยู่หรือไม่ผมไม่รู้ผมเลยไปออกข่าวชี้แจงตามช่องสื่อต่างๆเพื่อที่จะได้รับการเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ออกมาชี้แจงสังคมในสิ่งที่เราทำมาแล้วก็เลยเป็นการชี้แจงแถลงไขทำให้ประชาชนทั่วไปที่รักพอชอบเราเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเราได้พื้นที่สื่อในการที่จะชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นจนวันหนึ่งผมไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งในช่องข่าวช่องหนึ่งช่องหลักมีคนใช้เจตนาไม่สุจริตครับกลั่นแกล้งผมให้เกิดคดีอาญานะครับนำข้อความที่สำนักข่าวเขาไปโพสต์เองสำนักข่าวเขามาสัมภาษณ์ผมเขาไปโพสต์เขาไปแชร์เองแล้วไปกล่าวหาว่าผมหมิ่นประมาทซึ่งผมก็งงแต่ที่งงกว่านั้นมีครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมมีคนในบ้านโทรหาผมเพราะผมทำงานทั่วประเทศผมไปพื้นที่ไหนไม่ค่อยมีคนทราบได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านว่าประธานบอยครับญาติรับหนังสือจากสภ.เมืองสมุทรสาครว่าคุณมีหมายจับมาตามถามตามจับกุมตัวคุณที่บ้านไอ้ผมก็ตกใจสิครับจับผมแล้วจับง่ายจะตายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมไปไหนมาไหนบ้างเพราะผมลงเฟซทุกวันลงตลอดไอ้เราก็เลยมาตั้งคิดว่าเฮ้ยกูไปทำอะไรผิดกับใครว่ากูมีหมายจับผมไม่เคยมีหมายจับครับมีวันนี้วันที่31กรกฎาคม2562มีหมายจับพอมีหมายจับเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับมีหมายจับเสร็จผมก็เลยเกิดการทวงถามโทรไปที่ท่านรองผู้กำกับท่านหนึ่งในสภ.สมุทรสาครเพราะเรียนตรงๆว่านับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราก็สอบถามเพราะเราสนับสนุนกระบวนการการใช้กฎหมายไงมีอะไรจะได้คุยกันเพราะเราไม่เคยโดนจับกุมเหมือนประมาณว่าโดนไม่เกี่ยวกับเรื่องม.14ที่จับกุมโดยชอบไม่ชอบในเรื่องนะแต่ผมจะบอกว่าพอผมไปสืบสาวเราเรื่องเลยมาดูหมายจับเป็นหมายจับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจับผมในคดีหมิ่นประมาทบุคคลคนหนึ่งด้วยการโฆษณาซึ่งพอสุดท้ายแล้วคุณเห็นไหมมันคดีปะติ๋วอ่ะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงเขาออกหมายจับคุณได้แล้วนะครับผมเลยย้อนกลับไปดูต้นเรื่องตั้งแต่ปี6061เลยเจอเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อปี61ก่อนหน้านี้ที่สภ.เพชรบุรีผมพูดชื่อเลยสภ.เพชรบุรีมีพันตำรวจโทท่านหนึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีโทรมาบอกว่าคุณได้รับหมายเรียกที่1หรือยังว่ามีคนมากล่าวหาว่าคุณไปหมิ่นประมาทเขาผ่านพรบ.คอมพิวเตอร์ผ่านสื่อโฆษณาแล้วก็บอกเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยพี่อะไรอ่ะเขาก็เลยส่งหมาย1มาที่บ้านผมก็เลยให้ที่บ้านเช็คก็เลยมีหมาย1เกิดขึ้นระหว่างนั้นก็เลยการทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายผมบอกสารวัตรครับท่านรองผู้กำกับท่านรองพนักงานสอบสวนท่านพันตำรวจโทผมรู้ว่าท่านยศตำแหน่งอะไรแต่ท่านรับสำนวนนี้ไว้เนาะหมายเลขที่1ท่านรอเลยครับเดี๋ยวผมจะทำหนังสือชี้แจงคดีและส่งข้อความเป็นหนังสือตอบกลับไปที่ท่านเลยใช้ตามมาตรา134ปวิอาญาขอถามเหตุที่มาของการมีคนมากล่าวหาผมแต่ปวิอาญาตามมาตรา134เนี่ยผู้ถูกกล่าวหาต้องไปแสดงตนหรือไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงทั้งนี้ทั้งนั้นต้องหลังหมาย2หรือหมาย3ไปแล้วก็ได้ครับแต่หมาย1เป็นกรณีการพูดคุยกันอยู่เลยครับผมถามครับท่านรองผู้กำกับท่านฝ่ายสอบสวนท่านรับสำนวนผมเนี่ยท่านส่งหมายเรียกครั้งที่1ผมมาผมไปหมิ่นประมาทใครเพราะหมายเรียกมันจะมีอยู่แค่2บรรทัดเล็กๆเท่านั้นเองว่าเนื่องจากผมไปหมิ่นประมาทใครและใครกล่าวหาผมผมก็เลยทำหนังสือไปถามข้อเท็จจริงรวมถึงรายละเอียดขั้นตอนตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนที่ได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือคำสั่งต.ร.นะครับที่419/56ถ้า
าผมจำปีไม่ผิดนะน่าจะ56เขาบอกเลยว่าพนักงานสอบสวนต่อไปนี้ต้องมีการทำงานภายใต้คำสั่งของตล.ตามระเบียบคำสั่งใครไม่ทำโดน157หมดผมรู้ไงผมก็เลยทำหนังสือไปถามว่าผมไปทำอะไรใครท่านให้ข้อมูลผมมากกว่านี้หน่อยเพราะผมเคยโดนคดีหมิ่นประมาทมาเยอะแล้วผมชนะมาหมดด้วยครับชนะยังศาลสูงเลยครับทั้งแพ่งทั้งอาญาผมชนะมาแล้วก็เลยเอาตัวอย่างให้เขาไปไม่ได้ไปขู่เขาหรอกว่าท่านอย่ามาสู้กับผมไม่ใช่แต่ขณะอาจารย์หมั่นไส้ผมก็ได้ว่าผมส่งหนังสือเก่าๆไปให้ดูว่าผมเคยทำตามไทม์ไลน์เนี่ยท่านส่งหมายเลขที่1หาผมเสร็จผมก็ทำหนังสือถามท่านว่ามีใครมากล่าวหาอะไรกรุณาลงรายละเอียดให้เยอะกว่านี้หน่อยเพราะผมบ้านไกลจากเพชรบุรีซึ่งมันอาจจะใกล้ในฐานะสมุทรสาครเพชรบุรีแต่ผมใช้ภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่สมุทรสาครก็จริงอยู่แต่ผมทำงานหลักอยู่ที่เชียงใหม่มันไกลครับพอมันไกลเสร็จผมต้องเตรียมเอกสารอ้าวใครชี้แจงใครว่าผมอะไรยังไงว่าผมไปทำอะไรให้เขาผมจะได้กลับมาเตรียมเอกสารไปชี้แจงท่านเพราะมันไกลกันครับเดินทางกัน 400-500 กิโลเมตรเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไงสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการด้วยสิทธิ์ตามอะไรครับกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยสิทธิ์ตามประชาชนที่ใช้ให้ท่านใช้ตามระเบียบตล.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สั่งมาในฐานะการอำนวยการของพนักงานสอบสวนด้วยใช้กฎหมายถูกไหมผมอะใช้ถูกไงมาเลยซวยพนักงานสอบสวนหรือไม่อยู่ตอนนี้ไงสุดท้ายแล้วครับส่งหนังสือไปเขาก็พุ่งกลับก็ส่งหนังสือกลับมาครับบอกว่าอ๋อที่คุณถามเนี่ยมันมีนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นประมาณเพิ่มใหม่สัก4บรรทัดผมก็เลยบอกว่าท่านจะกักไว้ทำไมถ้าท่านกักแบบเนี้ยผมทำหนังสือขอความเป็นธรรมท่านนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่เป็นธรรมเพราะผมต้องเตรียมเอกสารไปแก้ต่างต้องไปชี้แจงคดีไงเข้าใจไหมครับถ้าคุณท่านทำกับผมอย่างนี้แล้วผมจะไปรู้ท่านจะบอกมาทีละขยักทำไมท่านก็บอกผมมาให้หมดเพราะผมอุตส่าห์ส่งตัวอย่างไปให้แล้วผมก็โทรกลับไปว่าทำไมท่านให้มาเพิ่มแค่นี้เพราะว่ามันจะได้เตรียมเอกสารไปไงท่านเป็นเรื่องมันเยอะสุดท้ายโทรกลับมามีการบันทึกกันด้วยครับเอางี้ประธานบอยเรื่องนี้เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวออกหมาย2แล้วค่อยมาพร้อมหมาย2หรือหมาย3ก็แล้วกันอ่ะก็อยู่ในระบบกระบวนการยุติธรรมอยู่รอหมายเรียกที่2หรือหมายเรียกที่3คุณจำไว้เลยครับตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่1คุณไม่มาไม่เป็นไรหมายเรียกที่2คุณไม่มาก็ยังไม่เป็นไรหมายเรียกที่3นู่นเขาก็จะไปแถลงต่อศาลขอให้ศาลออกหมายจับตำรวจเดี๋ยวนี้ออกหมายจับเองไม่ได้นะครับเมื่อก่อนยังพอได้เดี๋ยวนี้ออกเองไม่ได้ต้องไปขอให้ศาลไต่สวนจำไว้ให้ดีนะประโยชน์พวกคุณนะไปขอให้ศาลไต่สวนว่าทำไมพนักงานสอบสวนไปขอออกหมายจับเขาเรื่องอะไรออกหมาย2ให้เขายางขอดูหน่อยออกหมาย3เรียกเขายางขอดูหน่อยแล้วโทรหาติดต่อหาเขาไม่ได้เลยเหรอศาลจะถามประมาณนี้ครับแล้วก็ขอดูข้อมูลว่าเกรงว่าจะหลบหนีเนี่ยเขามีช่องทางการหลบหนียังไงเขาเป็นคนที่ปิดบังตัวเองหรือเคยหลบหนีใครมาก่อนตามคดีไหนเอาเอกสารมาดูหน่อยสิพนักงานสอบสวนถ้าดูแล้วตามองค์ประกอบนี้ศาลออกหมายให้เลยครับอ่ะไปจับมาอ่ะย้อนกลับมาคดีผมออกหมายเลขที่1อยู่ระหว่างการขอข้อมูลหลักฐานแล้วขอให้เงียบไปโดยจะมีการบันทึกว่าเดี๋ยวหมายเลขที่2เรียกไปแล้วเดี๋ยวค่อยมารับทราบก็แล้วกันนะไอ้เราก็บอกอ่ะโอเคผมก็ไปทำงานอื่นท่านก็ไปทำงานอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดดำเนินการตามนี้ครับจนบัดนี้ไม่มีหมาย2ไม่มีหมาย3แต่มีหมายจับซวยกว่านั้นไม่ได้ซวยผมครับคดีนี้ถูกกล่าวหาเมื่อตอนต้นปี61เดือนพฤศจิกายนต่อมาในปี61แอบออกหมายจับผมเพราะบอกว่าให้ผมรอหมาย2คือหมายเรียกหรือหมาย3หมายเรียกแล้วมาชี้แจงก่อนลักไก่ออกหมายจับผมเขาไปลักไก่ศาลครับไปใช้การโต้บอกศาลไปขอศาลเป็นเครื่องมือหรือไปลักไก่ศาลหรือให้ศาลถามเราเอกสารเท็จอะไรไปกล่าวอ้างให้ศาลเชื่อได้ว่าไอ้ประธานบอยหลบหนีทั้งที่ผมเปิดเผยตัวตนตลอดทุกวันเฟซวันละกี่ครั้งโทรศัพท์แม่งมีไทม์ไลน์มีตลอดศาลถามตำรวจจะตอบว่าอะไรโทรติดครับแต่เขาไม่มาคงไม่ใช่เพราะไม่เคยโทรตามหมาย2ครับแต่เขาไม่มาตามหมาย3ครับแต่เขาไม่มาไม่ใช่ครับเพราะไม่เคยส่งหมาย2หมาย3เพราะมีบันทึกอยู่ครับว่าอยู่ระหว่างรอหมาย2แล้วเอกสารไปสุดท้ายแล้วครับคดีนี้ผมไม่เคยเจอหน้าพนักงานสอบสวนเลยไม่เคยเจอหน้าอัยการเลย
ไม่เคยเจอหน้าอธิบดีอัยการเลยแต่มารู้ว่ามีหมายจับในวันที่31กรกฎาคม62เลยโทรถามกลับไปท่านภูมิกับครับผมโดนหมายจับครับผมจะขออนุญาตไปมอบตัวที่สภ.เมืองเพชรบุรีครับภูมิกับบอกมาเลยคุณต้องเตรียมเงินประมาณ 200,000 เอาแม่เจ้าคุณจำไว้ครับคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต้องเตรียมเงิน 200,000 เอาละว่าคุณจะทำยังไงกับการเดินทางคุณจะต้องเตรียมเงินไหมแล้วคุณระหว่างทางคุณจะโดนแกล้งจับไหมเพราะยังไม่พูดดีเทลรายละเอียดถึงขนาดว่าเคยมีลูกความผมโดนแกล้งจับไปแล้วก็ไปจับกลุ่มนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ตกใจผมก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่น่าใช่เพราะคนอย่างผมไม่น่าจะมีหมายจับนะเขาบอกมีรองผู้กำกับสุสาครบอกมีส่งมาให้ผมดูเพื่อความมั่นใจและได้เตรียมตัวเตรียมใจไปมอบตัวเพื่อที่จะไปส่งสารหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมไม่มั่นใจเอะใจโทรถามอัยการหน่อยสิโทรถามอัยการเมืองเพชรบุรีครับอัยการบอกคดีคุณมันสั่งไม่ฟ้องเอาใครซวยคดีนี้ประธานบอยโดนสั่งไม่ฟ้องกูยังไม่เคยเจอพนักงานสอบสวนเลยสักครั้งอยู่ระหว่างรอหมาย2ไม่เคยเจออัยการสักคนไม่เคยขอความเป็นธรรมเพราะโดนร้องตั้งแต่โดนฟ้องตั้งแต่ปีโดนกล่าวหาตั้งแต่ต้นปี61เป็นต้นมาก็ไม่รู้เรื่องจนมาปี62ปลายกลางปีเนี่ย31กรกฎาคม62มารู้ว่าตัวเองมีหมายจับเลยเกิดการทวนสอบเพื่อมั่นใจก่อนว่าคุณจะต้องไปในแนวไหนพนักงานอัยการบอกว่าแม้กระทั่งอัยการผู้ใหญ่ก็คืออธิบดีอัยการก็สั่งไม่โต้แย้งการไม่ฟ้องประธานบอยครับเป็นไงครับในหัวกูคิดเลยปุ๊บๆเพราะกูแม่งขี้ฟ้องร้องเป็นอยู่แล้วครับพวกคุณโดนได้ครับแล้วถ้าเจอแบบผมพูดจะได้รู้ว่าคุณควรจะแก้ปัญหายังไงวันนี้ทำหนังสือ13หน่วยงานครับกราบเรียนท่านประธานศาลฎีกากราบเรียนท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีกราบเรียนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินกราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจกราบเรียนท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กราบเรียนท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกราบเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกราบเรียนเจรตำรวจกราบเรียนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7กราบเรียนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดกราบเรียนท่านอัยการภาค7กราบเรียนท่านอัยการเพชรบุรีคุณกล้าทำผมผมก็กล้าทำคุณเอาดิยศพันโทจะขึ้นพันเอกอยู่แล้วท่านคิดไม่เป็นเหรอผมก็มาทำหนังสือนี้ภายในสัปดาห์เดียวครับส่ง13หน่วยงานเดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะโดนอะไรคุณว่าคุณโดนอะไรมีปปช.อยู่ด้วยมีคณะกรรมการที่เป็นองค์กรอิสระอยู่ด้วยมีผู้มีอำนาจสามารถเรียกคุณได้คุณเหนื่อยครับเขาเชิญคุณ13หน่วยงานคุณวิ่งเที่ยวไปเด็ดไปตอบคำถามแล้วอะไรไม่หนักเท่าผมขอให้อะไรครับขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคือเรื่องที่1ขอให้เรียกไต่สวนคือเรื่องที่2ขอให้เรียกสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีคือเรื่องที่3ขอหาลือและหอแนวทางเพื่อมาตรการกรณีการขอศาลออกหมายจับโดยสอดเจตนาไม่สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ต่อตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของสภ.นี้หรือไม่ไอ้วักสุดท้ายที่ทำเพื่อพวกคุณมันจะได้มีหนังสือกระจายไปทุกหน่วยงานทั่วประเทศเขาจะได้ไม่มีการออกหมายแบบไปส่อลักไก่ให้ศาลออกหมายจับคนผมทำเพื่อตัวเองคนเดียวเหรอผมทำเพื่อพวกคุณด้วยเนี่ยสุดท้ายพอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพนักงานสอบสวนนี้ไม่ต้องเป็นอันทำงานจะขึ้นขั้นจะขึ้นไม่ได้คอยตอบคำถามที่ผมร้องไป13หน่วยครับหน่วยไหนเรียกเมื่อไหร่อาทิตย์นั้นไม่ต้องทำงานนะเดือนนั้นเผลอๆปีนั้นไม่ต้องทำงานนะตอบถามอย่างเดียวตอบผิดขัดขาตัวเองหนักครับต่อมาครับไปโดนเรียกไต่สวนผมขอให้ศาลไต่สวนก็ผมขอให้ประธานศาลฎีกาส่งหนังสือเรียนท่านประธานท่านผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีพวกคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการละเมิดผมไม่ได้ละเมิดท่านผมโดนรังแกผมให้ท่านไปดูข้อเท็จจริงท่านจะได้เรียกสำนวนมาดูว่าเฮ้ยศาลเคยออกหมายจับนายธนาพิพัฒน์เนื่องจากมีการไต่สวนจากพนักงานสอบสวนท่านนี้เคยบอกว่าอย่างนี้เคยบอกว่าอย่างนั้นเคยบอกว่าตามตัวไม่เจอเคยบอกว่าเรียกแล้วไม่มาเคยบอกแล้วว่ามีพฤติกรรมหลบหนีเคยมีเอกสารมาโชว์ให้ศาลดูศาลก็เลยเชื่อเลยออกหมายจับในคดีแค่หมิ่นประมาทต้องไปจับเขามาผมโดนละเมิดสิทธิมนุษยชนครับผมถึงต้องร้องกรรมการสิทธิ์ไงผมเดินทำผิดกฎหมายผมก็เลยร้องผู้บัญชาเขาร้องปปช.ใครแม็กกว่านั้นอีก
คุณพึงรู้ไว้เลยว่าเขาทำทำไมบางคนคุณนึกว่าท่านอาจจะทำเพื่อที่จะได้รับเงินจากฝั่งตรงข้ามมาหรือเปล่าหรือทำเพราะหมั่นไส้ไอ้ประธานบอยมันหรือเปล่าเดินขอไปตั้งคณะกรรมการขอตรวจสอบขอถามนู่นถามนี่เรียกมาดีๆก็ไม่มาหมายหนึ่งบอกให้รอหมายสองก็ยังทำหนังสือมาตั้งคณะกรรมการสอบกูว่ากูส่งข้อมูลไม่ครบแกล้งมันหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับมันมีเด็ดกว่านั้นอีกอันนั้นคือเรื่องนึงที่ตั้งข้อสังเกตก่อนเรื่องต่อมาพวกคุณต้องรู้คือการนำส่งสำนวนที่มีการกวดขันโดยผู้บังคับบัญชาผมเรียนก่อนนะครับที่ผมโทรไปหาท่านภูมิกับบอกว่าให้เตรียมเงินมา 200,000 สุดท้ายท่านโทรมาขอโทษผมนะบอกประธานบอยขอโทษทีผมมาใหม่คือท่านก็ไม่รู้ไงว่าคดีในสำนวนน่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างวันๆนึงเนี่ยอ๋อผมก็เลยโอ้ท่านผมเข้าใจครับท่านหัวหน้ามาใหม่เข้าใจเลยเพราะว่าเวลาหัวหน้ามาใหม่เขาจะกวดขันคดีที่ค้างเฮ้ยนี่มันปี61ทำไมไม่ส่งเรื่องพนักงานสอบสวนทำงานเยอะไงอยู่ระหว่างรอเจ้านายมาเตือนหน่อยก็ตกใจหรือตัวเองคิดจะหมั่นไส้ผมอยู่แล้วหรืออยากจะปิดสำนวนเร็วเข้าใจปะการสอบสวนสำนวนคดีอาญาเนี่ยมันต้องรีบส่งให้พ้นหน้าตักตัวเองออกไปแต่การส่งสำนวนถ้าคุณส่งไม่ฟ้องเนี่ยคุณไม่ติดต่อผมคุณเอาผมไปพร้อมสำนวนไม่ได้ต่ออัยการในลำดับต่อไปมันไม่เท่าไหร่ครับแต่คุณดันไปมีความเห็นสั่งฟ้องไงพอคุณมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีแบบเนี้ยตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตามกฎหมายคุณต้องเอาตัวผู้ต้องหาอย่างผมไปด้วยแต่คุณไปติดต่อผมไม่ได้เพราะคุณไม่อยากติดต่อผมไงหรือว่าคุณโทรหาผมไม่ได้คุณก็ไม่โทรไงหรือคุณออกหมาย2คุณก็ไม่เรียกไงเพราะผมไม่เคยเจอหน้าคุณสักครั้งไงแต่คุณอยากจะส่งสำนวนให้เร็วก็เลยเขียนว่าอ้าวกูสั่งฟ้องคิดว่าสมควรจะสั่งฟ้องครับพอพันตำรวจโทรคนนี้บอกว่าคิดสมควรจะสั่งฟ้องตามกฎหมายคือมันต้องเอาสำนวนไปพร้อมตัวพร้อมตัวผู้กระทำความผิดผู้ต้องหาที่คุณคิดว่าควรฟ้องอ่ะแหละแต่เขาขี้เกียจมาตอแยผมแล้วกะจะให้เรื่องนี้เงียบได้ประธานบอยโดนหมายจับไปเลยดีกว่ามั้งอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมคิดอย่างนั้นไงสุดท้ายครับเลยไปใช้วิธีไปขอให้ศาลไต่สวนเพื่อออกหมายจับเพื่อจะเอาแค่ไอ้ใบหมายจับไปแนบในสำนวนแล้วไปส่งว่ากูตามตัวมันไม่ได้มันจะได้พ้นตัวเองไปไงแล้วถ้าคุณโดนแบบผมคุณทำไงตาสีตาสาตายนะตาสีตาสาตายแล้วนะโดนแล้วนะอย่างเขียดเลยนะถูกไหมฮะเขาต้องการเป้าประสงค์เพียงเพื่อเอาหมายจับมาด้วยวิธีใดก็ได้มาสอดในสำนวนมันจะได้เป็นการไปอ้างต่ออัยการเวลาอัยการถามว่าอ้าวแล้วทำไมมีความเห็นควรจะฟ้องแล้วไม่เอาตัวผู้ต้องหามาด้วยล่ะเพราะระเบียบมันต้องมาพร้อมกันไงเพื่อที่จะเอาใบสีเหลืองใบสีฟ้าใบสีเขียวอะไรเป็นใบนัดกับอัยการเพื่อให้ผู้ต้องหาเนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์ใช้อัยการมากขึ้นในการขอความเป็นธรรมหรือโต้แย้งหรือเอาเอกสารเพิ่มเติมหรือสั่งสอบใหม่ย้อนเอกสารมาให้พนักงานสอบสวนทำเพิ่มหรือสอบพยานใหม่เป็นต้นเอาหลักฐานแนบใหม่เป็นต้นพนักงานสอบสวนท่านนี้เกมเลยครับผมบอกเลยเพราะไปขอให้ศาลออกหมายมาเพื่อเอามาเสียบแทนตัวไอ้บอยนี่ไงแทนตัวประธานบอยคือใบหมายจับว่าท่านอัยการผมตามตัวมันไม่เจอนี่ไงท่านหมายจับศาลออกให้ละท่านจะได้ทำงานของท่านต่อผมจะได้หมดงานผมหน้าตักผมเอาละไอ้บอยไอ้ประธานบอยแล้วพวกคุณถ้าเจออย่างนี้คุณทำไงตกใจไหมเฮ้ยชีวิตกูไม่เคยเจอไม่เคยเจอหมายจับแต่คุณมาเจอหมายจับแล้วที่บ้านตกใจอย่างเงี้ยสมมติสุดท้ายแล้วพอสำนวนออกไปพร้อมหมายจับโดยผมก็ยังไม่รู้ผมก็ยังขับรถผมก็ยังทำกินนู่นกินนี่กับเพื่อนเฮฮาทำคดีให้ชาวบ้านไปนู่นนี่นั่นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีหมายจับมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี61เอาดิเฮ้ยดีไม่เดินทางไปต่างประเทศโดนตม.ล็อกอ่ะกูไม่อายตายหาเลยเหรอถูกป่ะคุณตลกอ่ะคุณเจอเหมือนผมได้นะคุณแชร์ไปเยอะๆเลยคลิปนี้แม่งโคตรมีประโยชน์เพราะผมทำเพื่อคุณด้วยแล้วผมเอาตัวเข้าไปแลกมาเองเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนฟ้าบันดาลน่ะเหมือนประเทศไทยมันต้องมีกูมั้งที่คอยกวนส้นตีนกับพวกไอ้คนใช้กฎหมายไม่ถูกต้องเหรอถูกไหมครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับไปถึงอัยการ3เดือน4เดือนตั้งแต่พฤศจิกายน61นับไปเด้จนถึงเมษาปี62อันนี้ใครแม่งอีกอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผมทั้งๆ ที่ผมไม่เคยโผล่หน้าไปหาตำรวจอัยการเลยสักครั้งเดียวอ่ะผมยังคุยกับทนายผมนะเฮ้ยพี่ผมถามได้ไหมเด็กบางคดีนี่แม่งก็ตลกเนาะแล้วอัดข้อความอัดเอกสาร
อัดพยานอัดทุกอย่างแม้กระทั่งคำเห็นวิชาการไปเป็น 100% บางคดีเขาก็ไม่ให้ความเป็นธรรมเราเลยเนาะแต่บางคดีอยู่เฉยๆไม่เคยโผล่หัวไปเลยครับอัยการสั่งไม่ฟ้องโอ้ยขอบคุณมากๆครับผมอัยการครับเพราะยังมีอัยการดีๆแต่ดีไม่สุดเพราะจริงๆท่านก็ต้องถามพนักงานสอบสวนว่าเอาเบอร์ไอ้ประธานบอยมาดิเพราะก่อนท่านนี้ก็เคยคุยกันก็ต้องถามมันว่ามีคดีนึงในสมุทรสาครลูกความโทรบอกผมว่าอัยการเคยโทรหาเขานะว่าเฮ้ยเคยคุณโดนหมายจับทำไมคุณไม่ไปรายงานตัวตำรวจสุดท้ายโดนเหมือนผมอะแต่โดนหมายจับอัยการโทรถามถึงรู้ครับแต่นี่อัยการไม่เคยโทรถามถึงบอกว่าดีไม่ครบ 100% หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ยังขอบคุณสุดท้ายอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วครับและนี่เดือนสิงหากี่เดือนแล้วเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา4เดือนครับ4เดือนนี้ไอ้ประธานบอยมันทำอะไรอยู่วะไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหมายจับตามกฎหมายถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วคดีผมอัยการผู้ใหญ่คืออธิบดีอัยการสั่งไม่แย้งคำเห็นสั่งไม่ฟ้องผมด้วยนะเอกสารตัวนี้จะถูกส่งสรุปมาที่พนักงานสอบสวนท่านเดิมแล้วพนักงานสอบสวนท่านเดิมต้องมีหน้าที่โทรเรียกไอ้ประธานบอยมาเพื่อจะเซ็นรับทราบว่าคดีที่คุณโดนฟ้องเนี่ยโดนส่งฟ้องเนี่ยเขาไม่ฟ้องนะมาเซ็นรับเอกสารกลับไปครับมาเซ็นรับเอกสารกลับไปแต่ฉะไหนเลยเล่าฉะไหนเลยเล่าไม่มีการเรียกประธานบอยไปเซ็นรับทราบข้อความเลยว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วนะเพราะเขากะให้เนียนเรื่องนี้เงียบตามตัวมาไม่ได้ไม่เคยเจอพนักงานสอบสวนสักครั้งไม่เคยเจอหน้าอัยการสักครั้งอัยการสั่งไม่ฟ้องดีของมันละอย่าให้มันมารู้เลยว่ากูไปลักไก่ทำอะไรไปมั่งสุดท้ายครับในพื้นที่สมุทรสาครมันเป็นบ้านผมไงพนักงานสอบสวนในพื้นที่ท่านรองก็กวดขันเรื่องของหมายเขาก็ไปตามจับผมที่บ้านเพราะเขาไม่รู้ไงว่าไอ้ต้นสังกัดที่สภ.เมืองเพชรบุรีเขาสั่งไม่ฟ้องแล้วเขาก็ไม่รู้ไงนั่นคือเป็นสิทธิ์ค้างคาในคดีหนึ่งเล่าแทรกให้ฟังครับมีคดีหนึ่งที่สภ.พับสภ.แถวในพื้นที่ภาคกลางลูกความผมขับวินมอเตอร์ไซค์โดนจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเข้าไปอยู่ในห้องขังสภ.ครึ่งวันผมเรียกให้มันมาได้300,000นะคุณเชื่อป่ะจ่ายค่าเสียหายก็เดี๋ยวนั้นเลยเพราะอะไรมันมีการถอนหมายจับไอ้มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ไปแล้วแต่มันไม่มีการลิงก์ข้อมูลกันให้กับสภ.พื้นที่ที่เขามีภูมิลำเนาอยู่ก็มีการกวดขันหมายก็ไปจับเขามาไม่ดูเลยว่ามันถอนหมายจับไปตั้งหลายปีแล้วผมไปไล่ดูมาผมถึงรู้วิธีการแก้ไขนี่ไงล่ะสุดท้ายมันได้การเยียวยาไปเป็นตั้งหลายแสนเพื่อแลกกับการไม่ฟ้องคดีแต่เขายอมกันเองมันเรื่องของเขาผมไม่รู้ครับแต่ผมได้ทราบมาว่าเขาก็มีการจ่ายเงินเยียวยาไป300,000จะในระบบนอกระบบตกลงกันเองได้มันเรื่องของคุณแต่ผมมีหน้าที่นำชี้ว่ามันออกหมายจับมาแล้วหมายเขาหมดแล้วคุณไปจับเขาขังไม่ได้ครึ่งวันนาทีนึงคุณอยากเข้าเหรอต่อให้เป็นห้องขังสภ.ก็เถอะจริงเปล่าอ่ะเรื่องนี้เล่าผ่านไปต่อมาครับการออกหมายจับลักษณะนี้ครับมันนำพาไปสู่การที่ผมตรวจสอบครับจนอะไรครับเมื่อวันที่26เมษายนแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องพนักงานอัยการรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดแจ้งหนังสือสั่งไม่ฟ้องไปที่ใครครับสภ.ให้ต้นสำนวนทราบครับเพื่อที่จะมีอะไรครับเพื่อที่จะมีการเรียกตัวผู้ต้องหามารับทราบความเห็นสั่งไม่ฟ้องจากนะพนักงานอัยการต่อไปตั้งแต่วันที่26เมษายนแจ้งไปท่านต้องมีหน้าที่เรียกผมไปเซ็นรับทราบสิผมมาทราบวิธีวันที่โดนหมายจับเลยโทรไปหารองผู้กำกับท่านบอกว่าเอาไอ้บอยผมไม่รู้ผมเพิ่งมาใหม่หมายถึงรองผู้กำกับนะถ้างั้นคุณไม่ต้องเตรียมเงินมาแล้วล่ะคุณเตรียมมาถอนหมายเลยแล้วมาเซ็นรับทราบไอ้ผมก็ไม่มั่นใจไปแต่เช้าครับไปหาพนักงานอัยการก่อนเลยผมไม่ไปโรงพักกลัวโดนล่อแกล้งเพราะผมโดนมาบ่อยพนักอัยการออกหนังสือให้ผมเลยครับแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวจริงมันอยู่ที่โรงพักฉันเอาตัวสำเนาให้คุณดูก่อนจะได้สบายใจในการเดินทางไปหาพนักงานสอบสวนพอไปได้พนักงานสอบสวนก็เลยได้รับทราบว่าสั่งไม่ฟ้องจริงไปวันที่26เมษายนแล้วผมเลยถามแล้วทำไมท่านไม่โทรมาเรียกผม
สุดท้ายครับเลยเกิดเป็นเรื่องแดงขึ้นมาว่าลักไก่เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยศาลกำลังได้รับเอกสารผมติดตามทวงถามครับเดี๋ยวศาลก็จะเรียกมาก่อนเลยปปช.ก็จะเรียกสอบและ13หน่วยงานจะเรียกสอบพนักงานสอบสวนยศพันตำรวจโทกำลังจะขึ้นพันตำรวจเอกอยู่เร็วๆนี้อยู่แล้วครับคุณไม่น่าเสี่ยงกับสิ่งที่คุณทำแบบนี้เลยครับกับประชาชนแล้วคุณเล่นผิดคนด้วยและอัยการให้ความเป็นธรรมผมสั่งไม่ฟ้องและอัยการชั้นผู้ใหญ่ก็สั่งไม่แย้งด้วยเลยไม่ฟ้องผมเลยเป็นที่การหลุดคดีครับไปถึงวันนั้นรีบถอนหมายจับให้ผมเลยผมบอกคุณต้องถอนตั้งแต่เมษาแล้วแล้วคุณก็ไม่ควรจะออกหมายเลยด้วยซ้ำเพราะคุณอยู่ระหว่างหมายเลขที่2อยู่เลยคุณมาออกหมายจับเรื่องอะไรสุดท้ายครับให้ตำรวจมาดูแลผมยังดีเลยมาพิมพ์มาดูหน้าจอเลยนะครับเนี่ยผมปลดออกให้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ตม.ไม่แน่ว่าจะยังอยู่หรือเปล่าอ้าวชิบหายดิแล้วกูเกิดจะเดินทางไปท่องไปเที่ยวกูออกนอกด่านไปกินข้าวกินข้าวข้างนอกไปซื้อของไปอะไรมั่งตามชายแดนสมมุติด่านตม.จับผมดิวันรุ่งขึ้นผมเลยไปตม.สวนภูเลยครับแต่เวลาถอนหมายนะผมบอกพวกคุณเป็นเทคนิคกรณีไปรับทราบคำสั่งไม่ฟ้องจากอัยการในโรงพักนั้นแล้วนะกรุณาทำหนังสืออีกใบนึงครับเขาเรียกว่าบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะครับบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้เลยนะว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่ผู้เป็นผู้แจ้งมาแจ้งมารับทราบความเห็นสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาที่เท่าไหร่เรื่องกรณีมาตราใดกับพนักงานสอบสวนที่เรียบร้อยแล้วแล้วในส่วนกรณีหมายจับเลขที่เท่าไหร่นะครับทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งว่ามีการถอนหมายจับในระบบกับผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้แน่ประหมายจับที่มึงได้นั่นแหละเวลาใครขอจับมึงจะได้เอาใบนี้ไปจะได้ไม่เหมือนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมไปช่วยแสดงไปเลยแต่กลายเป็นตัวมึงต้องมีภาระในการที่จะต้องมีกระเป๋าตุงซึ่งไม่ใช่ตังค์อ่ะก็คือปึกเนี้ยมันละเมิดสิทธิ์กูเกินไปไหมกับการที่ไม่ลิงก์ข้อมูลกับระบบตำรวจทั่วประเทศจ๊ะกระเป๋าตังกูตรงจังมาทานบอยรวยส้นตีนเนี่ยแม่งมีแต่ปึกเนี้ยกูต้องพกอีกนานเท่าไหร่เพราะกูกลัวในการที่ใครมาจับกูเฮ้ยพี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งจับกูนะกูถอนหมายแล้วชีวิตกูต้องมีภาระกระเป๋าตรงด้วยกระดาษไม่ใช่ตังหรอวะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกดีที่ผมไม่ใช่ตาสีตาสาดีที่ผมมีฤทธิ์มีเดชมีพื้นที่สื่อบ้างมึงยังทำกูกันอย่างนี้เหรอแล้วประชาชนที่ใช้ชีวิตในบรรดาประเทศไทยทำยังไงกันวะในระบบแบบนี้ไปถึงท่านจักรทิพย์ไปถึงพี่สันพิสิทธิ์หน่อยสิพักพวกกันพี่อยู่รองจะเลพี่จัดการให้ผมหน่อยมีหนังสือถึงจะเลตำรวจด้วยกดขันให้ผมด้วยเรื่องนี้เอาผิดมาให้ได้ครับผมไม่ยอมอยู่แล้วครับให้ทนายเรียบเรียงข้อมูลดำเนินหลักฐานเพื่อจะฟ้องใช้สิทธิ์ฟ้องศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบในเร็วๆนี้ด้วยครับคู่ขนานกันไปกับปปช.ครับแล้วเดี๋ยวศาลดำเนินการท่านจะโดนออกจากราชการหรือไม่ก็โดนเป็นเรื่องของท่านครับเพราะพันตำรวจโทขึ้นพันตำรวจเอกแล้วท่านไปแอบออกหมายจับไปไต่สวนกันยังไงเดี๋ยวมันจะเจอบรรดาคำให้การในการตัดศาลไต่สวนว่าจะไปออกหมายจับเขาเนี่ยไปเรียกเขามาหรือยังติดต่อเขาได้ไหมมันจะมีบรรดาเอกสารไปโชว์ให้ศาลดูหรือคำพูดที่ศาลบันทึกก่อนออกหมายจับผมไงถ้าพนักงานสอบสวนคนนี้ไปพูดเท็จไว้มันก็จะเกิดเบิกความเท็จใช้เอกสารเท็จอะไรเท็จกันแกล้งผู้อื่นโดยอาญาแต่เป็นเรื่องของศาลกับเขาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งศาลจะดำเนินการอะไรกับเขารวมถึงบรรดาการหาลือที่ผมทำเป็นอันที่ส่งไว้พวกคุณด้วยก็คืออะไรครับผมหาลือด้วยหนังสือผมไม่ได้ร้องฟ้องอย่างเดียวผมไม่ใช่คนใช้สิทธิ์ไม่สุจริตผมร่วมกันทำผมใช้สิทธิ์ผมไม่เอาปืนไปไล่ยิงเอาไม้ไปตีหัวใครเขาสุดท้ายผมทำให้คุณด้วยนี่ไงขอหาลือผมหาแนวทางวางมาตรการกรณีขอให้ศาลออกหมายจับโดยส่อเจตนาไม่สุจริตจากเจ้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือหาลือกันเดี๋ยวศาลเขาจะคุยกับอัยการผู้ส่งอัยการสูงสุดด้วยท่านประธานศาลฎีกาด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยต้นทานกระบวนการยุติธรรมด้วยจนถึงปลายทานคือศาลด้วยเขาจะได้มีได้รับอานิสงส์จากที่ผมทำวันนี้ผมได้บุญใหญ่เลยผมได้บุญใหญ่มาเยอะแล้วเพราะผมช่วยพวกคุณโดยพวกคุณไม่รู้เลยผมไม่เคยเอาแค่ตัวเองเดี๋ยวเขาจะเกิดการหารือกันว่าต่อไปนี้พนักงานสอบสวนใครใช้วิธีลักไก่แบบนี้นะมันละเมิดสิทธิประชาชนเขาแล้วเขาจะโดนแบบไอ้ประธานบอยทำไงอ่ะเฮ้ยคุณเล่นกันในเกมผมทะเลาะกับทหารทะเลาะกับตำรวจทะเลาะกับฝ่ายปกครองผมเล่นกันในเกม
เกมนั้นคุณจะมีขุมกำลังเยอะกว่าผมกี่เท่ากี่ร้อยกี่พันกี่อำนาจหน้าที่มันเรื่องของคุณกี่อำนาจพิเศษเรื่องของคุณผมตัวคนเดียวผมก็ลุยมาแล้วจนวันนี้ก็มันยังมีผมอยู่เนี่ยไอ้คดียิบย่อยใครจะมาแกล้งมาเลยครับขอให้อยู่ในเกมพอไม่อยู่ในเกมมันเป็นอย่างนี้คนนอกเกมสุดท้ายมันโดนเองทำอะไรรัดกุมนิดนึงอย่าสัตว์แต่ว่าเจ้านายกวดขันอย่าสัตว์แต่ว่าจะแกล้งเขาอย่าสัตว์แต่ว่าโดนกวดขันมาก็เลยจะมีความรู้สึกว่าจะปัดภาระตัวเองพ้นตัวสุดท้ายแล้วถ้าไม่เป็นอย่างผมเป็นอย่างพวกคุณคุณจะรู้วิธีไหมว่าคุณโต้แย้งยังไงแล้วถ้าคุณไม่รู้จักวิธีทวนสอบคุณเดินเข้าไปหาเขานั่นคุณรู้ว่าหมายคุณมันไม่มีอยู่แล้วอ่ะแต่คุณต้องไปหาเงินมาประกันตัว 200,000 แล้วอ่ะแล้วคุณไปเข้าเรือนจำส่งอัยการจนมาจ๊ะเอเอาอัยการบอกกูไม่ฟ้องนี่อะไรเกิดขึ้นกับประชาชนครับแพ้มันถึงเยอะไงแพ้แบบไม่รู้แพ้แบบเนียนๆแพ้แบบโดนแล้วโดนเลยแพ้แบบอย่ามีเรื่องกันนะวันที่ผมไปพนักงานสอบสวนคนนี้บอกผมว่าอะไรรู้ป่ะเอาเราไม่มีอะไรกันนะเราแยกย้ายกันนะเราจบกันแล้วนะไม่มีอะไรกันนะโอ้ในใจกูเหรอ เหรอไม่มีอะไรเหรอทำกูขนาดนี้ไม่มีอะไรเหรอเอาดิพี่ปฏิพัฒน์บอกว่าเร็วจริงๆพวกเล่นนอกเกมถูกต้องครับแล้วผมเคยไปนอกเกมมาครับว่าพี่ไม่เคยเนาะทำกูมารอวันมึงพังแล้วกูจะไปล่อมึงกลับนั่นคือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบที่ถูกต้องจะอุ้มกันเองก็เรื่องของคุณเพราะเวลากุดบ่อล่อปลาผมบอกแล้วเวลาผมไปชะโงกดูปลาแม่งเจอทั้งควายเจอทั้งเหี้ยอุ้มกันดีนักก็ฝังแม่งรวมกันไปทั้งบ่อนั่นแหละบ่อนี่คุ้มหน่อยนี่ไงผมเล่นในเกมอ่ะผมไม่ทำอะไรใครเขาวะผมไม่ได้ทำอ่ะโชคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอ่ะพวกคุณมีโอกาสเจอไหมคดีนี้ผมไปฆ่าคนตายเหรอคดีนี้ผมไปทำเราหญิงทำเราเด็กเหรอคดีผมไปทำอะไรให้กับความมั่นคงนักหนาเหรอเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะไปออกข่าวในรายการช่องดังแล้วมีคนไม่ชอบผมก็ไปหาว่าผมออกข่าวพาดพิงเขานำพาไปสู่พรบครับประธานโทษนำพาไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการนำไปฟ้องข้อกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปหมิ่นประมาทผ่านการโฆษณาแค่คดีขี้ปะติ๋วอ่ะคดีเล็กๆน้อยๆออกหมายจับมาถูกไม่ถูกมันไม่ใช่เรื่องตลกแต่สำหรับประธานบอยมันคือเรื่องตลกเพราะมันเจอมาจนชินจนชากับการโดนกลั่นแกล้งจนวันนี้ก็ยังยืนอยู่ขอบคุณเมื่อ2วันก่อนวันเกิดผมมีคนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วบอกว่าขอให้ประธานบอยเป็นอมตะบอกเรียงให้คนที่บ้านดูตลกดีกว่าคอมเมนต์ดีชอบเพราะอะไรรู้ป่ะเขาคงมองว่าใครแม่งมาตีผมไม่เคยได้จะตีผมได้ผมก็ยอมให้ตีวันนึงจะติดคุกก็ยอมวันนึงจะตายก็ยอมถ้าการกลั่นแกล้งนี้มึงชนะเพราะ1กูมือเปล่า2ภูมิคุ้มกันทางความรู้กูเยอะ3กูโดนแกล้งบ่อยถ้าวันนึงการโดนแกล้งสักครั้งนึงเหมือนหมองูอ่ะเล่นงูอยู่100เวทีมันจะมีเวทีนึงจะโดนฉกโดนกัดบ้างมันก็เป็นเรื่องของหมองูมันก็ต้องโดนงูคนใช้กฎหมายมันเลี่ยงได้เหรอเพราะผมไม่เคยไปใช้ปืนใช้ไม้เพื่อที่เอาไม้มาโดนหัวตัวเองเอาปืนยิงใส่ขาตัวเองในวันนึงไม่ใช่ไงก็มันเลี่ยงไม่ได้คนมันจะโดนแกล้งพอมันโดนแกล้งแล้วเราใช้กฎหมายมันก็มีพลาดบ้างที่จะโดนกฎหมายเล่นงานเราบ้างมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติก็มันถูกออกมาแบบนี้แล้วชีวิตเส้นทางเดินมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเมื่อถึงเวลาลบมันก็ต้องลบป่ะวะผมออกมาตีแผ่เพื่อพวกคุณผมทำเพื่อพวกคุณทั้งนั้นแหละครับหนังสือผมคุณไม่ต้องห่วงหรอกลงชื่อนี้ไปเขาตอบมาครบทุกหน่วยงานแหละไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เก๋าแต่เป็นที่รู้จักพอสมควรครับกับการที่รังแกกันแล้วก็จะเจอกันแค่นั้นเองถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมยังอยู่คุณไม่ต้องห่วงหรอกครับข้าราชการไทยติดคุกกันอีกเพียบถ้าท่านบอกว่าผมเป็นไฟอย่าเอามือมาจับท่านร้อนอย่าจับสิก็อย่าจับถ้าท่านบอกผมเป็นแค่ขี้ก็อย่ามาแตะมันเหม็นก็อย่ามาแตะมึงจะมองกูเป็นอะไรมันก็เรื่องของมึงอย่ามายุ่งกัน
แต่ถ้าแกล้งกันแล้วนะไฟเนี่ยจะไปเผามึงเองขี้จะไปเฟี้ยงหน้ามึงเองนั่นมันอีกเรื่องนึงแชร์ไปให้มากๆครับประเด็นนี้ไม่ได้ต้องการให้ดังหรือให้โด่งอะไรมากมายผมไม่ได้ต้องการในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้หรอกแต่พวกคุณมันอยู่ในโซเชียลมันเจอประเด็นเหล่านี้ได้แน่นอนในอนาคตพอคุณเจอแล้วคุณจะตกใจว่าเฮ้ยมีหมายจับป่ะเฮ้ยกูไม่เคยโดนหมายจับกูอยู่หมายเรียกอ่ะในขั้นตอนผมมีเป็นปึกอ่ะคุณดีผมมีขั้นตอนผมทำอะไรทำใส่แฟ้มเนี่ยทำใส่แฟ้มผมแย่ผมหมดผมจำไทม์ไลน์ผมได้หมดเพราะผมทำอะไรไว้ดีพอสมควรในการที่เก็บหลักฐานเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวจะได้ล่อกลับไปได้ไงสุดท้ายครับคดีนี้หมายจับออกมาครั้งแรกของชีวิตประธานบอยโดนหมายจับทั้งที่ไม่เคยมีพฤติการหลบหนีแล้วนายหมายจับติ๊กด้วยนะครับนายหมายจับติ๊กมาด้วยนะครับว่ามีพฤติการจะหลบหนีไอ้คนอย่างนี้จะหลบหนีไปดู Facebook มาแม่งโพสทุกวันอยู่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะระดับพันตำรวจโทจนขึ้นพันตำรวจเอกอยู่แล้วครับสรุปครับวันนี้ผมโดนแกล้งออกหมายจับจนนำไปสู่การตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหมายจับในฉบับนี้ของผมปัจจุบันครับอัยการสั่งไม่ฟ้องอัยการอธิบดีผู้ใหญ่สั่งไม่แย้งในความเห็นไม่ฟ้องในคดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งผมชนะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการผิดประมาทผ่านสื่อโฆษณาในหลายๆครั้งที่โดนนี่เป็นอีกหนึ่งคดีซึ่งไม่เคยเจอหน้าพนักงานสอบสวนเลยไม่เคยเจอหน้าอัยการเลยสักครั้งครับอยู่ระหว่างรอหมาย2แต่มาเจอหมายจับก็เลยมีการตรวจสอบจนไปเจอว่าพนักงานสอบสวนกับอัยการรับสำนวนพร้อมหมายจับเพื่อที่จะอ้างแทนตัวตนของผมในการประกอบสำนวนไปส่งอัยการสุดท้ายอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่เดือนเมษายนพนักงานสอบสวนทำเนียนครับไม่เรียกผมไปเซ็นรับทราบใดๆทั้งสิ้นเพราะกันแกล้งผมไม่สำเร็จหรือไม่สุดท้ายแล้วเกิดการตรวจสอบครับผมกลับไปเซ็นเอกสารจึงรู้ได้ว่าวันนี้ครับผมจึงต้องเล่นอะไรกับพนักงานสอบสวนและร้องขอความเป็นธรรมใดๆเพื่อพวกคุณในอนาคตในการออกหมายจับที่ยากมากๆได้บ้างหรือไม่เพราะมันกลั่นแกล้งประชาชนกันแบบนี้ครับและคดีที่มันไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรงคดีที่มันไม่ได้เป็นอาชญากรพวกเราจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังไม่ให้ผมพูดรวมไปถึงกรณีอะไรครับระบบกล่าวหาไทยระบบที่เราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการประกันตัวออกมาด้วยระบบ EM แต่ EM ก็ดันถอดออกมาจากมือได้จากเท้าได้อย่างที่เป็นข่าวคึกโคมอยู่ตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมก็เกิดการประกันตัวด้วยเงินสดแต่ไม่พอก็ไปเช่าหลักทรัพย์ในราคาที่ดอกเบี้ยเกินมันแพงมากคนจนก็เลยไปรอการพิพากษาคดีและต่อสู้คดีแบบมัดมือในคุกเป็นแสนรายในปัจจุบันนี้เพราะอะไรครับก็ไม่มีตังค์ประกันตัวออกไปอยู่ในคุกจะออกไปหาเอกสารยังไงไปโต้แย้งเขาจะไปโทรบอกแม่ไปหาตรงนั้นให้หน่อยพ่อไปเอาตรงนี้นะอีหนูไปเอาตรงนั้นลูกหลักฐานแก้ต่างเขาไม่รู้ด้วยกับคุณไงโดนมัดมือชกมันก็เลยกลายเป็นแพ้อยู่ในคุกเพราะสู้ไม่ถูกต้องกับภาษาเทวดาที่คุณต้องไปใช้ในศาลเป็นภาษากฎหมายซึ่งถ้าคุณพูดผิดแต่หรือมิใช่ไม่เหรออะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างพาติดคุกครับมีรอประกันตัวไม่ได้รอคำพิพากษาจะถูกฝากขังเพราะเกรงว่าจะหลบหนีและเครื่องไม้เครื่องมือในการดูแลเขาในการออกมาแล้วกันการหลบหนีไม่มีเพราะมีไม่เพียงพอสมมติมีอยู่ประมาณ 3-4 แสนมั้งถ้าผมจำไม่ผิด 3-4 แสนคนหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวเลขถ้าผิดพลาดขอโทษลองคูณไป4คนเพราะครอบครัวนึงมี4คนเป็นอย่างน้อยความทุกข์ระทมของผู้ที่ยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าเป็นผู้ผิดอ่ะเพราะกฎหมายไทยได้กล่าวไว้เลยครับกรณีที่ยังไม่มีความพิพากษาใดผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนั้นยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และมีหลายคดีซึ่งเป็นแพ้เยอะแยะที่คุณก็เห็นแล้วครอบครัวที่คูณ4เข้าไปอ่ะ46ล้าน6กับ2ล้านคนตีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ70ล้านคนในไทยซึ่งทมและทุกข์เกี่ยวกับระบบยุติธรรมเกี่ยวกับระบบก
ล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมไทยแบบนี้ผมพูดมีประโยชน์ครับเพจผมเฟซผมไลฟ์สดผมมีนักการเมืองอยู่เยอะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเยอะแยะเป็นเพื่อนผมประธานสภาอะไรเยอะแยะเลยเห็นคลิปนี้แล้วเอาไปทำเป็นประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองไปพูดในเลยไปพูดในสภาเลยจะเอาข้อเท็จจริงมาเอาที่ประธานบอยเดี๋ยวส่งแฟกไปให้ด่วนเลยเพื่อพี่น้องประชาชนผมยังพูดได้ในพื้นที่สื่อของผมอยู่เลยเนี่ยถูกไม่ถูกครับน่ากลัวไหมฮะสรุปครับผมต้องไปถอนหมายด้วยตัวเองเซ็นรับทราบด้วยตัวเองไปตม.ด้วยตัวเองปัจจุบันบริสุทธิ์ครับกับภาระที่ต้องเพิ่มมาปึกเอกสารที่ไม่ต้องอยู่ในกระเป๋ากูไม่ใช่ตังค์เพราะกูกลัวว่าถ้ามาจับกูได้มีไปแสดงนี่คือภาระแล้วอีกนานเท่าไหร่จะต้องพกแบบหวาดกลัวฟ้องกลับได้ครับไม่ต้องห่วงกับ13หน่วยงานที่ท่านจะต้องเจอในอนาคตเตรียมตัวพับพบกับสิ่งที่คุณทำกับประชาชนแบบนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและเดี๋ยวจ่อไปสวัสดีภายหน้าในอนาคตขอบคุณทุกท่านแล้วขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆแชร์ไปเยอะๆนะครับคลิปมีประโยชน์เพื่อลูกหลานเราทั้งนั้นเพื่อเราทั้งนั้นเพื่อพี่น้องผองเพื่อนในสื่อทั้งนั้นครับคลิปนี้ขอยืนยันว่าพูดเพื่อสาธารณะพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะพูดเพื่อสิทธิ์ในการป้องกันตนตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญมีไว้ให้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ
อาทิตย์ส่องกลดสาดแสงร่างราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน